วันนี้มาชมดอกแครมีดอกแล้วค่ะทุกคนนี่ตอนแรกก็จะเป็นแครเตี้ยอยู่เนาะแต่ตกตอนนี้มามันก็เป็นสูงแล้วแล้วก็จะมีน้องบวบเนี่ยเลื้อยขึ้นไปจะดึงเขาลงมาหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหขึ้นพลุงพลังเลยนี่มีบวบบวบหอมมดเยอะเลยบวบหอมทำไมมดเขาชอบไอ้นี่จังเลยมดเต็มเลยนะเนี่ยนี่บวบเลื้อยมาโอ้มะละกองามมากเลยทุกคนมืดไหมเนี่ยมองเห็นไหมโอ้มะละกอดกดีจังเลยเดี๋ยวมีศัตรูพืชอยู่นี่แน่นี่แน่จะขึ้นไปทำไมเนี่ยฮะจะขึ้นไปทำไมโอ้เยอะเลยทุกคนทำไมเนี่ยเอ้าเขาจะขึ้นไปทำไมเนาะนี่เห็นไหมหลายตัวเลยโอ้น่าเบื่อมากเลยเราไปเที่ยวนรกกันตัวร้ายไอ้ตัวร้ายน่าเบื่อมากหอยทากอยู่เต็มสวนเลยทุกคนเดี๋ยวจุดเที่ยวหน่อยดิจักกระเดียมจักกระจุ๋ยทำไมมันเดินไต่บนมือเนี่ยดูบวบงูกำลังน่ารักเลยทุกคนบวบงูนี่ไปเที่ยวกันไปโน่นเลยลงน้ำหมัก น้ำหมักขี้วัวบั๋มเลยเดี๋ยวจะพามาดูไอ้นี่จะพาทุกคนมาดูเมลอนสวัสดีแตงกวาคงจะได้กินแตงกวาละมั้งแตงกวาที่ปลูกง่ายกว่าเมลอนก็ปลูกง่ายนะแต่ต้องรอลุ้นอีกว่าจะติดลูกไม่ติดดูใบงามใช่แต่รู้ไหมว่าปลูกกี่กระถางในหนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดต้นทุกคนยังไม่ติดลูกเลยเนี่ยที่จริงเราต้องรู้วิธีการไอผสมเกสรนะจากเช้าถึง4 โมงเช้าเนี่ยเราต้องมาผสมแต่เราไม่มีเวลาไงนี่แบบนี้มีมดด้วยต้องมีเวลามาผสมเกสรดูสิว่ามีกี่ลูกหุยน่ารักจังเลยตัวเองปลูก11 ต้นปลูก11 ต้นแต่ติดลูกอยู่2 ต้นไงทุกคนนี่เห็นไหมนี่แรงกิโบสงสัยเราจะเลือกพันธุ์ที่แบบว่ามันคงจะเอาใจยากเนาะเราไม่ได้ดูสายพันธุ์ว่ามันเหมาะกับบ้านเราไหมอะไรไหมเห็นในรูปเขาสวยแล้วก็มีข้างในเป็นสีส้มแล้วมีตรงนี้เป็นริ้วให้รอยที่เราเวลาเราจะผ่ากินเนาะมีรอยสวยให้ด้วยก็เลยซื้อมาปลูกที่จริงต้องเอาใส่เชือกแล้วนี่มันก็มีแค่สองลูกเองเนี่ยเห็นไหมมันไม่สมบูรณ์นะเนี่ยมันมาข้างบนแล้วมันค่อยมีลูกเนี่ยที่จริงต้องให้มันอยู่ระดับนี้นี่เห็นไหมเวลาเขาปลูกเนาะเต็มเขาจะมีต้นแล้วลูกแล้วลูกของเราสิ ไม่เหมือนเขาเลยแต่พันธุ์นี้รู้สึกว่าเนี่ยพันธุ์ที่เราซื้อมากินแล้วเราก็เอาลูกเนี่ยติดดีอยู่นี่สงสัยมันเหมาะกับบ้านเรากว่าแต่ต้นนี้ไม่มีต้นนี้ต้องเอาออกต้นนี้ดูอ้ายกระจิ๋วหนึ่ง แต่ดอกเยอะจริงๆเลยนี่ดอกเต็มเลยเนี่ยนี่ลูกหนึ่งนี่น่ารักใช่อันนี้ก็เราปลูกแตงกวาก็จะง่ายกว่าเนาะหรือว่าแตงกวาต้องรอลุ้นอีกว่าจะติดไหมนี่แตงกวากำลังจะมีนี่ค่ะ
อลุ้นดูแตงกวาดีกว่าก็จะเป็นเมลอนไปหมดเลยพันนี้ลูกมีไหมนี่ผักค่ะผักกำลังงามเลยกินไม่ทันยาวแล้วนี่เนี่ยผักกาดแปลงเดียวกินไม่ทันเลยเก็บไปมั่งหวานทีๆแล้วก็หยิบ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 ออกไปกินอันนั้นขาวปีปลูกแค่นี้ก็ได้กินแล้วตลอดนะทำแปลงแค่นี้ก็ได้กินตลอดแล้วค่ะทุกคนปลูกสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปลูกมีอะไรก็ปลูกนี่เคลหมุนเวียนกันปลูกไปก็ไม่ต้องไปซื้อผักกินอันนี้เซอร์รี่เชอร์รี่เดี๋ยวจะขยายนี่มะเขือเทศเชอร์รี่มะเขือเทศนี่ก็ปลูกยากเนาะเห็นไหมถ้ามันต้นเท่านี้แล้วนี่มันก็จะเป็นอยู่ดีๆก็จะเหี่ยวเฉาอะโรคเหี่ยวเฉาทำนี่อะไรนี่อันนี้ก็จะเป็นถั่วพุ่มนะคะทุกคนถั่วพุ่มน่าจะได้กินอยู่ถั่วพุ่มกำลังงามเลยถั่วพุ่มเขียวแล้วก็ถั่วพุ่มแดงมาลุ้นดูนะลุ้นดูว่าอะไรจะได้กินนี่ค่ะเป็นไปกินเฮาทดสอบไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นพริกนะนี่พริกมันยังไม่ถ่ายให้ทุกคนดูนี่พริกค่ะนี่กำลังงามพริก วันนี้ไปก่อนแล้วร้อนมากเลยในนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะในกินเฮาส์มาลงแมลงเข้าไม่ได้ดีอยู่แต่ลูกไม่ติด เราต้องเรียนรู้อีกเยอะมากเลยเกี่ยวกับเมลอนนี่เมลอนนี่ปราบเซียนเลยนะเนี่ยใครไม่รู้จริงเนี่ยทำไม่ได้เลยนะน่ะเล่นไม่ได้มีแต่เครือกับใบกับดอกอันนี้ไปละเอาใหม่ไม่ยอมแพ้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย